รวมการจับจ่ายศาสตร์จีนปีนี้ค่ะปรากฏว่าคึกคักขึ้นนะคะ10 15ขณะที่ห้างร้านก็ขานรับนโยบายพาณิชย์ในการจัดชุดไหว้ราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองที่ไปกับประชาชนค่ะร้อยตรีจากกลายยอดมณีนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์การค้าช่วงเทศก,กาลสตร์จีนที่ห้างแมคโครสาขาแจ้งวัฒนะแล้วก็ห้างบิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะ นะคะเมื่อเย็นวันนี้ซึ่งก็เป็นบันจ่ายที่ชาวไทยเสื้อสายจีนเนี่ยนะคะออกมาซื้อสินค้าเป็นของไหวาตามประเพณีในวันสัตว์จีน30สิงหาคมบรรยากาศการจับจ่ายคุณผู้ชมคึกคักขึ้นนะคะ10-15%ถ้าเเทียบกับปีที่แล้วผู้ประกอบการก็นําสินค้าที่ประชาชนนิยมเนี่ยมาเป็นของไหวเนี่ยนะมาจําหน่ายทั้งกลุ่มเนื้อสัตว์ขนมหวานผลไม้ค่ะมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่นํามาปรุงเป็นของไหว้นะคะ,ะ,คะเช่นสะโพกหมูติดหนังหัวหมูเป็ดไก่ ะะส่วนที่ปรุงสําเร็จแยกชิ้นอะไรก็มีเยอะแยะมากมายสําหรับราคาสินค้าในภาพรวมเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเปลี่ยนแปลงราคาก็เล็กน้อยนะคะตามภาวะการค้าปกติโดยแต่ละห้างมีการนําสินค้าที่จําเป็นในแต่ละหมวดหมู่มาลดราคาก็เป็นการกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็บันเทานะคะภาราค่าครองชีพซึ่งกรมการค้าภายในเขาก็ขอความร่วมมือบรรดาห้างร้านเนี่ยให้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องก็หมุนเวียนนะคะสลับกันไป ร้อยตรีจัก,กราเนี่ยบอกว่ากลมกันค้าภายในนะคะจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าที่จำเป็นต่อการคลองทีพอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกรณีโวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 1,40,000บาทหรือว่าอาจจะทั้งจำแล้วก็ปรับนะคะกรณีการโกงตาช่างนะคะโดยใช้ตะช่างที่ดัดแปลงก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน2,80,000บาทแล้วก็กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าก็มีโทษนะคะปรับไม่เกิน1,000 0บาทค่ะ